มลักษ์คำสิงมวยเด็กงานวัดสู่โอลิมปิกโลกสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองคลิปนี้นะคะ PRIT จะพาไปทำความรู้จักกับเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกค่ะกับสมรักษ์คำสิงค่ะสมรักษ์คำสิงนะคะใครได้ยินเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นนักมวยฮีโร่ค่ะเขาเนี่ยเริ่มต้นชีวิตนักมวยนะคะตั้งแต่อายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นและพัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆจนทำให้ติดทีมชาติและในที่สุดก็คว้าเหรียญทองโอลิมปิกให้กับประเทศไทยค่ะสมรักษ์คำสิงนะคะมีชื่อเล่นว่าบาทเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพ.ศ.2516ภูมิลำเนาเดิมเนี่ยเป็นคนจังหวัดขอนแก่นครอบครัวของเขานะคะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนค่ะโดยเหตุที่สมรักษ์มาต่อยมวยเนี่ยก็เพราะว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยเป็นนักมวยเก่าจึงได้รับการฝึกฝนชกมวยไทยมาตั้งแต่เด็กและตะเวนคว้าแชมป์ชกจากเวทีงานวัดต่างๆจนได้รับฉายานักมวยเด็กจู่โอลิมปิกโลกหลังจากเข้ามาชกมวยในกรุงเทพนะคะสมรักษ์เนี่ยก็มาเป็นมวยสากลสมัครเล่นและเริ่มเข้าแข่งขันมวยสากลสำหรับโรงเรียนจนในที่สุดก็ได้เข้าสู่สโมสรและบรรจุให้รับราชการในกองทัพเรือและประสบความสำเร็จทั้งแชมป์ประเทศไทยและเหรียญทองโอลิมปิกแห่งชาติกับการแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศบาร์เซโลนาในปีพ.ศ.2535และนั่นแหละค่ะทำให้สร้างตำนานเพราะเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองได้เพียงคนเดียวเท่านั้นและเป็นอะไรที่โด่งดังที่สุดนะคะก็ในปีพ.ศ.2539ที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกจากบัลแกเรียด้วยคะแนน8-5ทำให้การสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือกสท.ได้ออกสแตมป์ที่มีรูปลับชิงชนะเลิศของสมรักษ์เพื่อเป็นที่ระลึกในเหตุการณ์ของประเทศไทยครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะก็มีข่าวค่ะสำหรับคุณสมรักษ์คำสิงแอดมินจะไม่ขอลงดีเทลข่าวเรื่องพวกนี้นะคะเอาเป็นว่าพวกเราเนี่ยก็ไปติดตามข่าวว่าแท้จริงแล้วข่าวนี้เป็นยังไงบ้างและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset